สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเกมที่36ประจำเช้าอาทิตย์ที่12มีนาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่ Bristol City เปิดบ้านเอาชนะ Blackpool 2-0 Birmingham ชนะ Rotherham ไป 2-0 Burnley ถล่มวีแกน 3-0 คนที่ City เสมอกับ Hull City ไป 1-1 Preston North End ก็เอาชนะ Cardiff City ไป 2-0 Crystal Palace เอาชนะ Watford 1-0 Reading แพ้กับ Millwall ไป 0-1 Sheffield United แพ้ Luton Town 0-1ส่วนซีซิตี้แพ้กับบิดเดอร์สโบรไป 1-3 และเวสต์บรอมก็เอาชนะฮัตเตอร์ฟิลด์ไป 1-0 นั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยเบอร์ลี่ยังนำเป็นจ่าฝูงแต้มนำโด่งไปที่80คะแนนอันดับ2เชฟยูมี67อันดับ3บิดเดอร์สโบร63อันดับ4ลูเทนทาว60อันดับ5แบ็กเบิร์น58อันดับ6มีวอลก็มี57ในขณะที่โซนตกชั้นสูสีมากครับอันดับ22 23 24แบ็กพูลฮัตเตอร์ฟิลด์วีแกนมี32คะแนนเท่ากันไปกันที่ดาวซันโดล่าสุดก็เป็นชูบ้าอัพปอมของโบโลที่ซัดไป22ประตูเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปค่ำคืนวันอาทิตย์นี้นะฮะก็จะมีนอริซิตี้เปิดบ้านเจอกับซันเดอร์แลนด์แล้วก็เกมนัดถัดไปนัดที่37กลางสัปดาห์นี้คือวันอังคารครับมีแบ็คพูลเจอกับควีนส์พาร์คมีวอลพบซอนซีแล้วแฮมเจอเพรสตันวัตฟอร์ดพบเบอร์มิงแฮมวีแกนเจอโคเวนตี้แล้วก็โบโลเปิดบ้านเจอกับสโต๊กส่วนคือวันพุธมีแบ็กเบิร์นเจอเรดดิ้งคาร์ดิฟพบกับเวสต์บอมฮัตเตอร์ฟิลด์เจอกับนอริชซิตี้เฮาเจอเบอร์ลี่ลูเทอร์ทาวน์พบกับบริสตอลซิตี้แล้วก็ซันเดอร์แลนด์เจอเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด